ในระหว่างนี้นะครับผมขอสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพนะครับตลอด2วันที่ผ่านมาเลยนะครับโดยวันแรกแข่งขันกันในวันที่11ตุลาคม2567นะครับโดยคู่แรกเป็นทีมชาติซีเรียที่ชนะทาจิกิสถานนะครับ1-0ต่อกันด้วยทีมช้างศึกทีมชาติไทยนะครับชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3-1นะครับทำให้ในรอบชิงอันดับที่3นะครับในวันที่14ตุลาคม2567เรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของ Thailand Sport นะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ